สวัสดีค่ะมาโชว์ตัวจิ้งโกงวันนี้อายุครบ47วันเพื่อนๆตัวประมาณนี้เลยรู้สึกมีความวุ่นวายภายในบ่อค่ะตัวที่จะกินก็กินตัวที่จะถอดคาบก็มีไอตัวที่โดนเพื่อนแทะก็มีวุ่นวายกันมากเลยเพื่อนแล้วก็มีบางครั้งก็จะบินนะไอตัวก็จะบินก็จะมีโกงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะคนละอย่างกับจิ้งหรีดเลยเขาจะค่อนข้างแอคทีฟมากแล้วก็กระโดดสูงมากบินเก่งมากด้วยนะฉะนั้นในช่วงที่เราจะจับนี่จะสร้างความวุ่นวายน่าดูนะฮะแต่ก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์ค่ะเพื่อนเนื่องจากเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็กินอร่อยกินอร่อยก็ไข่แน่นๆนะลูกค้าติดใจมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายต้นทุนในการเลี้ยงก็ต่ำหัวอาหารบ่อเนี้ยอยู่ที่ประมาณเข้ากิโลที่6ค่ะที่เขากินนะส่วนพืชผักใบมอนใบกล้วยเนี่ยเก็บสดๆแล้วก็ไม่มีต้นทุนเนื่องจากปลูกเองมีอยู่แล้วซื้อแค่หัวหาร6กิโลตีไปกิโลละ20นั่นแหละค่ะเป็นค่าต้นทุนแล้วก็ซื้อพันไข่ของเพื่อนมารวมส่งไปเสร็จทุกอย่าง600บาทนั่นคือต้นทุนของบ่อนี้ขาย2กิโลก็ได้ทุนคืนแล้วค่ะเพื่อนนี่ดูสิการกินอาหารเปอร์เซ็นต์ขาหลุดนี่เป็นที่น่าพอใจค่ะแต่ว่าการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอย่าเพิ่งประมาทเดี๋ยวรุ่นต่อไปนี่เก็บสถิติต่อจ้ะ